แฟนชัยนาทนี่คงไม่อยากจะเชื่อครับไม่ล้ำหน้าด้วยครับกดไม่ลงเองครับสมศักดิ์มุสิกพันธ์บอลมันกระดอนขึ้นมาพอดีครับไปยิงช้อนครับโอ้โหซานโตสก็ไม่อยากจะเชื่อสายตาครับนี่แหละครับเกมที่แรงกดดันมหาศาลครับโอ้โหลูกที่เรียกว่า1ใน100ที่จะพลาดครับพลาดจริงๆครับเกมนี้นี่มันควรจะมีมากกว่า2ประตูไปแล้วครับต่างฝ่ายต่างก็ต้องนึกเสียดายครับกับโอกาสที่ต่างฝ่ายต่างก็ควรจะทำได้มากกว่านี้นะครับเกมต้องหยุดเพราะว่าผู้ตัดสินที่4นี่น่าจะรายงานแล้วครับให้ศิวกรมาเตือนทางสตาฟฝั่งไชน่าครับเดนิสมาโต้จะบอกว่าลุกเฮไปแล้วก็ได้ครับแฟนไชน่าจังหวะเมื่อสักครู่ก็เป็นใบเหลืองของฝั่งสตาร์ฟโค้ชครับเดี๋ยวนี้ก็กดสากลนะครับมีการแจกใบเหลืองใบแดงให้กับทีมงานที่อยู่ข้างสนามได้ด้วยรอดตายครับโคราชเกมยังเสมอกันอยู่ครับแล้วดีดมาลุนิยะหยาวิ่งสปีดแซงมาเลยครับองดีดูมเบียจะลงโทษชัยนาได้หรือเปล่าโอ้โหเสาไกลมาไม่ทันครับยิงผ่านหน้าประตูไปครับองดีโอ้โหนี่แหละครับไม่รู้ใครต้องเจ็บใจกับใครเอ้าบอลมี2ลูกรีบจัดผู้ที่ไกลครับผู้ตัดสินปล่อยนะครับเดนิสมูชินิ่งปั๊มมากันตะพลครับไหลมาให้มาดูโอ้ใครจะสมาธินิ่งเหมือนกันด้วยนะครับในสถานการณ์แบบนี้รวมถึงพละกำลังด้วยนะครับที่จะต้องใส่กันสุดเหยียดนะครับถึงนาทีสุดท้ายย่าหยาบอลเด้งไปมาเข้าทางปริญญาครับบูชนิ่งหมังไม่ดีแต่ยังมีวุฒิไกรอยู่ตั้งหลักกันใหม่ครับชัยนาทริวทาโร่มาที่คาซึกิครับคาซึกิวางเข้าในมาเดนนิสโดนเมทีเอาเตสกันไม่ดีสารต่อสิงใบไม้ร่วงชนคางครับโอ้โหแล้วเด้งออกมานอกกรอบโอ้แฟนชัยนาทยังเฮเกอร์อยู่วางมาใหม่ที่โชคมาครับแซมวลบทหนักแล้วครับเจ้าถิ่นวุฒิไกรดีดมาให้จตุรพัฒน์บอลยังไม่ออกครับยังไม่ออกวุฒิไกรเปลี่ยนแกนไปถึงสันติภาพครับบางป้อมโยกหลอกอยู่ประชากเอามาดูบังได้แล้วครับสันติภาพไปเลี้ยงเข้าทางนะโอ้โหไม่ได้ประตูอีกครั้งครับชัยนาทฮอนบิลริคาร์โดซานโตสโอ้โหเผลอๆน่าจะแฮตทริกไปแล้วครับเมทีหวดวืดพักหน้าขาแล้วยิงไปไหมร่วงเลยข้ามมือแซมมวลไปแล้วครับโอ้โหจะโด่งไปแค่คืบเดียวครับชนคานเหลี่ยมบนยังไม่แซงครับชัยนาทยังหยุดอยู่ที่1-1อยู่เฉลิมพงษ์ครับจุดพลุโดมขึ้นมาคาสกิมงดักเอาไว้สันติภาพบางไว้เอามาดูล้วงมาได้ครับไหลมาให้ครับอองรีครับเบอร์นาร์ดอองรีโยกหนีตัดข้างในไม่ได้อองรีได้งางหัวแล้วครับข้ามคานไปโอ้โหยิงเต็มแรงเลยครับแต่ว่ากดไม่ลงเลยครับบอลพุ่งน่ากลัวมากครับแล้วซัมซาว่างอยู่ไม่ได้ไหลให้ด้วยนะครับกะตะบันให้ตะข่ายกระจุยเลยครับอองรีเหมือนมีฉลับก่อนด้วยนะครับแล้วบอลเปลี่ยนทางเหินนะก็จะเป็นเตะมุมของโคราชแล้วครับโอ้ใครอยู่ใครไปเลยครับเกมนี้เล่นสั้นครับเตะมุมของโคราชฮาร์ดมันยอดโดงมาเสาไกลมงตั้งกลับเข้ามาเข้ามือของธีรัตน์ครับแล้วจะ
โต้ลูกนี้เปิดพุ่งมากลับมาจากตำแหน่งล้ำหน้าแล้วนะครับสันติภาพฮัตมันครับลุยเข้าในมาฮัตมันฝากมาให้องดีไหลต่อมาฮัตซัมเซาเปิดไปผ่านหน้าประตูครับไม่มีใครเข้าชาร์จได้มาดูออเตร่ากระชากหนีแล้ววางเข้ามามงสกัดครับริวทาโร่เบอร์นาร์ดองรีให้ออกไปมาไปเข้าทางฝั่งชัยนาทแต่สมศักดิ์จิ้มตรงนี้ไปติดบล็อกครับหักกลับเข้ามากระชากเข้าในมาเอามาดูวางนี่ไปย้อนหลังเพื่อนเปิดไม่ดีครับปั่นเข้าไปใหม่ครับอัสซาวเทคมงลูกนี้โดนไม่เต็มครับหลุดออกไปครับองรีโอ้โหดูเดือดครับคู่นี้แต่ยังไม่มีใครขึ้นนำได้อีกครั้งนะครับขนานเส้นมาลูกนี้ฟิคาโร่สานโตจะหักลูกนี้ก็ไปติดอีวอนแจออกครับมีเปลี่ยนตัวนะครับชัยนาทเอาริวทาโร่ออกครับธนาสอนจันทโคตรครับลงมาแทนเปลี่ยน3แล้วนะครับชัยนาทเปลี่ยนครบแล้วเปิดบอลโดเข้ามาในกรอบครับมงเสยไปลูกนี้สมศักดิ์ก็ไปเข้ามือของแซมมวลลุยขึ้นมาใหม่ครับสันติภาพตัดเข้ากลางมาสันติภาพล็อกกลับมาแล้ววางไปด้านนอกบอลแผ่วไปหน่อยครับโดนมาดูดีทิ้งปริญญาครับพักออกไปได้คืนมาสูงในแดนของโคราชกันหมดครับจ่ายมาลูกนี้หมุนกลับมาใหม่ครับสมศักดิ์ฉันมงคลไหลมาติดนิดนึงสันติภาพจ่ายต่อมาที่จตุรพัฒน์โยนโค้งเข้าไปดูลงมาสมศักดิ์โดนเบียดครับโดยมาดูโอ้โหจับแล้วบอลหลุดย้อนหลังไม่หน่อยเลยครับเลยไม่ได้ยิงครับจ่อในกรอบ6หลาเอามาดูครับที่เข้ามาขวางเอาไว้ได้นะครับแล้วก็ไม่เสียเตะมุมด้วยโอ้โหถ้าวันนี้ชัยนาทหยุดอยู่แค่ได้ประตูเดียวนี่สมศักดิ์นี่คงจะหลอกหลอนมากนะครับกับจังหวะที่เขายิงโด่งข้ามคานไปตัวเขาเองคงมุ่งมั่นเต็มที่เลยครับที่จะแก้ตัวให้ได้นะครับในช่วงเวลาที่เหลือเดี๋ยวนี้สมาโตเรียกวุฒิไกรมาติวครับโอ้ตอนนี้สมุทรปราการซิตี้นี่ตีเสมอสุพรรณบุรีได้เป็น2ต่อ2แล้วนะครับอาจจะพอใจชื้นมาได้นิดหน่อยครับสำหรับฝั่งชัยนาทนะครับแต่ก็ต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนแล้วครับในเกมที่เหลืออองรีไล่กวดมาปริญญาคืนกลับไปกิติพันธ์ครับสะดงขึ้นหน้ามากิติพันธ์ซานโตสพลิกได้แต่ยังเจอตัวซ้อนครับเฉลิมพงษ์อ่านจังหวะได้ดีเราแลมให้กฤษดาครับกฤษดาเห็นมีพัดเลี้ยงจี้ควบเข้ามาหักมาลูกนี้โดนอ่านได้โดยสันติภาพครับโอ้โหวันนี้เล่นดีครับสันติภาพรานิยมวุฒิไกรสมศักดิ์ครับวางโด่งข้ามไปไม่มีใครครับด้านไกลมาดูให้มาที่อัสมซาวครับ
สมเสามีตัวเติมมาแล้วตัดหลังแบ็กจตุรพัฒน์เอ้าแล้วทำกระชอนนิดนึงคืนกิติพันธ์ต้องรีบเบิ้ลแล้วครับโดนยาหย่าไล่หลังมาเกือบเล่นยากไปหน่อยครับผู้สาประตูของชัยนาทวันนี้นี่เป็นกิติพันธ์แสนสุขนะครับขออภัยนะครับผู้ชมไม่ใช่ธีรัตน์นะครับจากตอนแรกไลน์ครับที่ส่งมามีการเปลี่ยนแปลงครับยาหย่าจะทุ่มครับให้โคราชทุ่มโด่งมาโมงสกัดลูกนี้แล้วเป็นวุฒิไกรครับได้บอลมีเปิดมาให้ริคาร์โดซานโตสเลยครับขึ้นมา2คนซานโตสแตะห่างเท้าไปแล้วเฉลิมพงศ์ก็แปะง่ายๆให้เรามาดูครับโอ้โหช่วงท้ายนี่ดูเลยครับว่าฝั่งไหนนี่จะฟิตกว่ากันนะครับเกมนี้ไปเร็วมาเร็วตลอดฮาร์ดมันมาที่อองรีครับมาถึงอัสซัมเซาอัสซัมเซาขยับง้างแล้วอัสซัมเซาใส่ลูกนี้เข้าไปเลยครับโอ้โหสุดยอดครับลูกยิงของแลนโดอัสซัมเซาครับโอ้โหเล่นเอาเขาพองสเตเดียมนี่ต้องเงียบเลยครับยกเว้นฝั่งแฟนทีมเยือนนี่แหละครับที่ได้เฮกันครับโอ้โหกิติพันธ์เจอแบบนี้เข้าไปครับยิงดีเหลือเกินจริงๆครับโอ้โหเต็มข้อและบอลพุ่งเป็นกระสุนเลยครับเสียบเสาแรกสร้างความแตกต่างเลยครับอัสซัมเซาโอ้โหยิงสวยมากเลยครับลูกนี้ช็อกแฟนชัยนาทเลยครับเกมที่กำลังแลกหมัดกันอยู่โอ้กลายเป็นว่ามาเจออาวุธไกลของนัสซัมเซาครับที่กระชากอารมณ์มากๆนะครับมีเปลี่ยนตัวครับฝั่งชัยนาทยังเหลือเวลายังไงก็จะหมดหวังไม่ได้นะครับนฤพลวายครับแทนกันตพลสมพิชผมสมพิชยานุรักษ์นะครับที่โดนใบเหลืองไปแล้วมงใส่ข้างในมาครับซานโตสแล้วซามวนออกมายังตามคว้าจังหวะ2ไว้ได้ครับโอ้โหหลังจากที่น่าจะได้ประตูที่2มาหลายครั้งนะครับโคราชมาขึ้นนำในช่วงก่อนเข้า10นาทีสุดท้ายแบบนี้ครับต้องดูเรื่องของการรักษาสกอร์นะครับเพราะว่าฝั่งชัยนาทเองก็ยังต้องเดินหน้าต่ออยู่ครับถึงแม้ว่าจะแต้มเดียวก็อาจจะยังมีความหมายนะครับเปิดโด่งขึ้นหน้ามาดักมงไม่ได้ครับอีวอนแจฉัตรมงคลน่ะจะแต่งบอลมาข้างหน้าก็เอามาดูเคลียร์ย่าหยาก็เคลียร์ติดย่าหยาหาบอลเจอก่อนแต่ไปเสียฟาวนะครับโอ้เพราะว่าไปใช้แขนนะครับหลักย่าหยาก่อนเล่นมาแล้วครับสมศักดิ์วางโอ้โหเปิดข้ามเลยไปหมดครับโยนแรงไปเองสุโขทัยนี่นำตราดไปเป็น 2-0 แล้วนะครับถ้าสุพรรณไม่ชนะแล้วโคราชชนะนี่โคราชก็รอดทันทีเหมือนกันรัชชาขึ้นมาครับฮาร์ดมันมาฮาร์ดมันเข้ามาถึงกรอบเขตโทษครับแต่ยังต้องม้วนกลับหยอดข้ามาอีกฝากหนึ่งนฤพลวายโดนล้วงนฤพลวายยังบังกลับมาได้แล้วไหลเข้ามาตรงนี้ติดบล็อกอัดซ้ำเศร้ามีเสียงนกหวีดไปก่อนแล้วครับตั้งแต่จังหวะที่องรีเข้าไปหวดบอล นะครับไปฟาวใส่ปริญญาอ
เล่นเร็วมาแล้วครับโยนขึ้นหน้ามาโมงสกัดไม่ได้ครับอีวอนแจเข้าทางฮัตมันมาสำสาวครับไปออกมาที่อองรีเหลียงจีเข้ามาครับเมื่อนั้นอองรีฝากอัสซาวชิงคืนแต่ดักเอาไว้ได้ครับโอ้โหยังตามมาขวางไว้ได้นะครับคาซากิมุราคามิสันติภาพราชนิยมไหลไปด้านนอกครับเปิดเข้ามาก็โดนดักเอาไว้ได้จตุรพัฒน์เบนให้แล้วเพื่อนคืนมาจตุรพัฒน์โยนเข้าไปทีนึงตัดได้ครับโคราชอยู่ที่มาดูแตะลูกนี้ธนสรสกัดทิ้งเอาไว้ได้ครับโคราจะเปลี่ยนตัวเพิ่มเนนาดองรีดุมเบียออกครับชิชนกลงมาแทนในช่วงที่เหลือมีชัยนาทนะเครียดแล้วนะครับเพราะว่าเฮดทูเฮดก็เป็นรองสุพรรณบุรีนะครับที่มีมากกว่าพวกเขา2แต้มก่อนเริ่มวันนี้นะครับกระชากขึ้นมาได้ครับอัสซัมซาวแล้วคนเดียวมาถึงหน้ากรอบครับหักข้อมาให้ฮาร์ดมันแต่ง1จังหวะแล้วงัดโอ้โหไปเล่นนิ่มไปหน่อยครับปริญญาเนี่ยถอยไปรอดักอยู่บนเส้นแล้วครับสั่งงัดข้ามกิติพันธ์แต่ยังปิดบัญชีไม่ลงสันติภาพครับเหลียงจี้เข้ามาหน้ากรอบสันติภาพลองยิงเองบอลฉลาบแล้วหมุนตัวกลับมาเดนิสน่าไม่ทันได้หวดนะครับบอลเลยไปถึงแซมมวนก่อนดูอีกทีนะครับอาซัมซาวหักไปฮาร์ดมันไม่ยิงจังหวะแรกครับไปแต่งแล้วกะว่าถ้าชิปข้ามกิติพันธ์ไม่ได้นี่ถึงประตูแต่ว่าโอ้ก็มี2กองหลังของไชน่าแล้วครับที่ถอยไปรออยู่แล้วไม่เด็ดขาดพอเองครับฮาร์ดมันยังทำให้ไชน่ามีโอกาสได้ต้านในเกมนี้อยู่ครับบอลโดมเข้าไปลุ้นในกรอบซานโตสเช็ดมาไปเข้ามือของแซมมวลแล้วโดขึ้นมาคาสกิครับโอ้ย้อนคืนกลับไปให้กิติพันธ์เปิดมาลูกนี้ถึงจตุรพัฒน์ครับวิคาโรซันโตสขอบอลโด่งอยู่โยนมาให้แล้วมงได้แต่ก็ติดเมทีนะครับหัวโด่งกลับมาปริญญาโดนไล่บี้โดยชิชนกคืนกิติพันธ์เฉียวตัวของชิชนกไปครับเล่นลูกนี้ยังเอาบอลออกมาได้กระชากขึ้นมาครับสันติภาพรานิยมตักโด่งมาครับวางข้ามให้จตุรพัฒน์ย่าหยาตามมาปั๊มแล้วบอลกระชอกกลับมาฮัตมันโดนแย่งคืนครับฝังมาลูกนี้ไหลต่อมาสันติภาพตั้งป้อมแล้วปั่นไม่เข้ากรอบทำทุกอย่างให้กับทีมจริงๆนะครับสันติภาพราชนิยมครับเต็มที่แล้วโดนกฤษดาขวางหน้าอยู่พยายามจะยิงอ้อมบล็อกนะครับไม่เป็นลูกฉลับด้วยครับสันมวลเปิดขึ้นมาฮัสซัมเซาพากเอาไว้หมุนกระชากมาแล้วโดนสอยครับฉับมงคลไปฟาวล์
าลูกยิงของอัสซัมซาวนี่ทีเด็ดจริงๆนะครับดูลักษณะแบบนี้คู่แข่งเผลอนิดเดียวครับเจอความเรียกได้ว่ามหัศจรรย์ของเขาครับชิชนกฟองวันโดนดึงจังหวะไม่มีบอลแต่ว่าผู้สินปล่อยเล่นกันต่ออ้าวธนศรไปเสียบอลง่ายไปหน่อยครับลังเลเดี๋ยววางโตขึ้นมาครับฮาร์ดมันบอลตกมาตรงนี้คาสกิปล่อยให้กิติพันธ์รับคว้าออกมาครับให้จตุรพัฒน์ฉันมงคลล็อกหนีมาครับฉันมงคลทองคีรีรอตัวตัดหลังแบ็คแต่ว่าจ่ายไม่ผ่านนัทพลวางลูกนี้มาก็เลยอัสซัมซาวไปครับยอดเข้ามาใหม่ครับชัยนาทโดนดักไว้ได้ฮาร์ดมันพลิกกลับมาจิ้มได้ก่อนครับก็เลยเป็นลูกฟาวครับจังหวะกวาดของวุฒิไกรใบเหลืองไปด้วยครับวุฒิไกรประธานเฉลิมพงศ์ครับเปิดมาให้กับมาดูพักมาไปใช้แขนช่วยชัยนาต้องรีบเล่นแล้วครับไปยกแขนขึ้นมาแต่งนะครับมาดูสันนิภาพครับผูกเข้าไปเล่นกลางต่อเนื่องนะครับตอนนี้ให้ธนาสอนขึ้นเกมทางขวาแต่ยังมีปัญหาในการผ่านมาดูอยู่ครับธนาสอนแล้วโอ้ยไปเปิดปุ่มหรือเปล่าเสียฟาวครับฮาร์ดมันเข้าตรงนี้เปิดมาก็ยังถูกสกัดไว้ได้แล้วไปเบียดกันคุณศิลป์ให้เล่นต่อครับไม่ให้ฟาวฮาร์ดมันวางเปลี่ยนแกนมาไม่มีใครแล้วครับสาขึ้นมาครับจตุรพัฒน์ให้บูชนิ่งมงเสยไปแล้วซานโตสต่างคนต่างฟ้องบอกว่าโดนมาดูออกได้เตะมุมครับชัยนาททดเวลาการแข่งขันคู่นี้4นาทีนะครับ4นาทีแห่งมาเป็นความตายของชัยนาทแล้วครับเปิดขึ้นมาโดนมงออกไปได้โดยชิชนกสกีครับออกมาที่สันติภาพตักมาให้สมศักดิ์ทิ้งตัวอย่าทิ้งเอาไปก่อนครับเมทีวันนี้ก็ฟอร์มโดดเด่นนะครับด้วยความขยันของเขาสมศักดิ์เปิดลูกนี้มงตั้งมาครับเดนิสลิคาโดซานโตสพิงแล้วพลิกได้ได้หวดไม่ผ่านบล็อกขวางไว้โดยฮีวอนแจนะครับวางเข้ามาใหม่ทีครับจตุรพัฒน์บอลยาวยังคงตั้งกลับมาได้สมศักดิ์ทีครับคล้องหนีย่าหยาสมศักดิ์ได้ครอสไปริคาร์โดซานโตสโอ้โหติดปลายมือของแซมมวนครับเทคได้สูงอีกแล้วนะครับซานโตสโอ้โหก็กำกึ่งว่าจะข้ามคานะครับแต่ลูกนี้แซมมวนก็ปัดเอาไว้ก่อนน่ะนี่ครับวิถีน่าจะตกเลยคานไปแล้วครับชัยนาทยังได้ลุ้นเตะมุม
โอ้สันมวนไม่อยากจะลุกเลยครับมุมเข้ามาครับเสาไกลสมุนตบมาลูกนี้ยังไม่ขาดแต่มันยังมีอามาดูครับหมุนตัวหวดมาให้ไกลที่สุดไว้ก่อนกิติพันธ์ออกมาเล่นล็อกหนีมาเล่นต่อแล้วครับโยนโด่งมาลูกนี้เก็บได้ด้วยครับฮาร์ดมันแถว2ล็อกกลับมาได้ฟาวครับโคราชโอ้โหต้านทานเอาไว้ได้ครับเกมรับของทีมเยือนเล่นมาแล้วชิชนกเหลียวหาผู้ตัดสินแล้วได้กระชากเข้าไปได้ก่อนครับชิชนกชนเสาครับยิงผ่านกิติพันธ์ได้แต่ไม่ผ่านเสาประตูยังไม่จบครับเกมนี้เหลืออีก1นาทีเฮือกสุดท้ายของชัยนาทครับสันนิภาพยกเข้าในมาสันนิภาพมาถึงหน้าหัวกะโหลกมองหาด้านไกลไม่มีใครเติมครับริมเส้นไม่มีก็เลยต้องเปิดจากแนวลึกอีวอนแจก็โขกดักไว้ได้สันนิภาพสุดเหยียดโอ้โหยังเอาบอลมาได้ครับได้บุกต่อคาสึกิไหลไปด้านนอกสั้นไปแล้วครับเอามาดูโอ้โหเรียวแรงดีครับตัดได้แล้วเอามาดูกระชากขึ้นมาเองเอามาดูออตาร่าจะหมุนหนีเอามาดูยังไปต่อได้ไถมาหลุดเลยครับเอามาดูออตาร่าหลุดมา3คนอัสซัมเซา3ประตูต่อ1ครับจบแน่นอนครับโคราชได้3คะแนนครับโอ้โหเอามาดูออตาร่าครับแหวกมาคนเดียวครับผ่านมาหมดแบบเหลือเชื่อจริงๆนะครับดูครับความเร็วความแข็งแกร่งครับโอ้โหตั้งแต่วอริโคสนี้3คนเอาไม่อยู่ครับตะลุยฝ่ามาได้แล้วเลือกความชัวร์ครับมาที่อัสซัมเซาครับประตูที่2ของอัสซัมเซาในเกมนี้ครับและก็คงจะเป็นประตูที่ปิดกล่องแล้วครับสองประตูของอัสซัมเซาครับน่าจะทำให้โคราชอยู่รอดได้แล้วนะครับ